Good morning everybody สวัสดีครับวันนี้อัปเดตนิดนึงนะครับวันนี้วันที่9เนาะโอเคให้ดูสภาพบรรยากาศของเตาที่ผมว่านะและอีกอย่างนึงคือเมื่อวานผมก็ได้อะไรใหม่ๆมาอีกทริคนึงครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังคลิปผมก็ยังไม่คอมพลีทนะครับทำภาพประกอบยังไม่สละสลวยเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการพูดแล้วก็พูดมากด้วยอันนี้เตาติดเรียบร้อยนะครับทีนี้จะกลายไปว่าไอเตาติดเนี่ยกรณีที่ผมเคยเผามาเนี่ยไม้สดกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเตา 2.4 เมตรแต่นี้คือไม้ค่อนข้างหมาดนะครับแล้วก็เตาแค่2เมตรแต่ใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะตัวนี้กว่าจะติดนะครับแต่สภาพทางกายภาพไม่เหมือนกันนะอันนั้นคือที่ว่า 2.4 เมตรแล้วเผาประมาณ3วันเสร็จตอนนั้นมันหน้าแรงด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องความชื้นจากฝนนะไอตัวนี้นี่คือดินที่นี่มันเป็นดินทรายนะครับเป็นร่วนก็ร่วนนิดหน่อยนะจะบอกว่าร่วนบนทรายก็ไม่ประมาณนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ำมันซึมเข้าเตานี้สูงไม่ใช่ผมขุดลงไปประมาณ60เซนนะครับเนี่ยผมให้ดูที่ผมขุดตรงนี้ปุ๊บเรื่องคือผมมีไอเดียตรงที่ว่าถ้าในกรณีถ้าน้ำมันท่วมด้านล่างของเตาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไอทางที่เราขุดไว้เป็นทางแก๊สทางความร้อนทางออกซิเจนมันก็จะไปปิดกั้นหมดนะครับน้ำนั่นแหละไปปิดตัวไปปิดเตาทีเตาเราก็จะติดยากไม่ใช่ว่าติดแต่ว่าวันนี้ผมมาเจอวิธีนึง เดี๋ยวแชร์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปดีกว่าทับเป็นภาพนิ่งให้ดูผมก็ลองผิดลองถูกนี่แหละจริงๆก็ไม่มีมันก็ไม่มีถ้ามีคนมาบอกผมเลยเนี่ยผมโอเคนะครับที่ส่วนใหญ่เลยที่ก็ต้องหาด้วยตัวเองอะเนาะเลยกลายเป็นเนี่ยผมก็งงกับมนุษย์นะมันต้องลงมือทำแล้วก็มองเห็นด้วยตัวเองผมไม่ได้ว่าผมเก่งนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าทำไมเราต้องมาลงมือด้วยตัวเองในเมื่อมันมีคนเผาถ่านมาโอ้เป็นร้อยปีนะครับมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ผมมากำหนดว่าทำคลิปขึ้นมาเนี่ยจะทำเป็นดิเรกชันให้ก็คือใครมาอ่านปุ๊บเนี่ยให้เขาไปในทางเราได้เลยนะครับเผาถ่านไปเลยเงี้ยนะครับ ที่ผมขุดตรงนี้นะคือเรื่องขุดให้มันลึกกว่าไอ้ตัวนี้แล้วผมคิดว่าถ้าในกรณีทําแย่จริงน้ํามันเข้าไปเยอะผมก็จะแย่ท่อดูดเข้าไปแล้วก็ดูดน้ํามานี่หรือให้มันน้ําน่ะมันซึมมาตรงนี้นะครับแล้วก็ดูดออกเป็นการจัดการ เพราะว่าฟืนเนี่ยเราเรียงในเตาแล้วนะครับเราจะปล่อยให้มันแห้งโดยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็โหตายนะรอหน้าแล้งนี่ตายเลยนะครับแต่ก็ได้ความรู้มาหลายอย่างนะครับพอถ้าน้ำเข้าเตาแล้วเราต้องทำยังไงให้มันติดนะตัวนี้ก็ต้องนับไปอีกเลยนะครับประมาณสัก 2-3 วันเหมือนเตาติดแหละแล้วก็นับ 2-3 วันเพื่อจะได้ถ่านแต่ไม้ตรงนี้นี่ผมคร่าวๆนี่น่าจะเกือบ2ตันนะครับที่เรียงเนี่ยก็โอเคนะเดี๋ยวผมดูที่ว่าผมจะแชร์เรื่องไอ้ที่ว่าทำยังไงให้มันมีความร้อนสูงแล้วก็เตาติดเร็วเนี่ยผมยังไม่แชร์นี่คือผมยังคิดอยู่ในหัวอยู่ว่ามันอาจจะต้องดูผลของถ่านก่อนนะครับดูถ่านก่อนว่าขี้เถ้าเยอะไหมอะไรไหมนะครับแล้วถ่านเป็นยังไงนะครับรูปร่างของถ่านเป็นแบบไหนเพราะว่าความร้อนสูงจริงนะครับ
็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนเตาโบราณเพราะเตาโบราณนี่เขาบอกว่าอยากความร้อนอย่าสูงสูงมากถ้าสูงมากปุ๊บมันจะมีผลกับฐานผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าสมการของเรานี่คือถ้าเป็นสมการที่3นี่คืออุณหภูมิอยู่ที่600ถึง900องศานะครับมันก็สูงนะแล้วอย่างนึงคือเดี๋ยวอย่างนึงที่ผมแชร์ไปคือไอ้เตาเนี่ยผมเอาปูนซีเมนต์ผสมกับดินที่เราขุดขึ้นมานี่แหละครับแล้วก็ผสมแกลบแล้วก็มีโครงเหล็กแต่พวกเหล็กนี้ผมซ้อนให้มันอยู่ในกลางนะคือผมห่อด้วยเตา เป็นผ้าสแลนก่อนนะครับห่อด้วยเตาแล้วก็ผมไม่ได้ถ่ายไว้เลยเนาะตอนปั้นพอดีไม่มีมือถ่ายเนาะอย่างไม่ได้จับผ้าไว้ก็คือเอาผ้าสแลนหุ้มฟืนเราแล้วก็ปั้นนะครับปั้นรอบนึงแล้วก็อีกเอาโครงเหล็กนี้ใส่เข้าไปจะมินนึงไหมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีไอ้โครงเหล็กตรงนี้มันเป็นลวดที่เขาทำพื้นซีเมนต์นะครับผมก็ไปขอป้ามาป้าให้ก็เอามาล้อมนะครับเอามาล้อมเป็นพอปั้นชั้นนึงแล้วเราเอาตัวนี้หลักของที่ว่าต้องเอาตรงนี้อยู่ในกลางนี่คือคุณอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดคุณปั้นเอาล้อมเลยเนี่ยนะครับมันสัมผัสกับความร้อนตรงๆนะครับซึ่งเหล็กเนี่ยจุดร้อมเหลวมันอยู่ที่1,300กว่าองศานี่แหละในกรณีถ้าเกิดเตาเราอุณหภูมิมันร้อนมากนะร้อนจนไปแตะเกือบไปแตะที่1,300อ่ะมันก็จะมีปัญหาแล้วนะครับเราก็เลยต้องเอาไว้ตรงกลางแล้วอย่างนึงคือดินเนี่ยเป็นฉนวนที่ดีมากนะครับอย่างกรณีเตาติดเนี่ยถ้าเนี่ยผมแตะก็คือโอเคแต่ได้นะมันก็จะร้อนบางที่ก็ร้อนพอจับได้นะแต่ถ้าเป็นถังโลหะนะถ้าเตาติดแบบนี้นะคุณต้องยืนอยู่ห่างประมาณเมตรนึงอ่ะเพราะมันแตะไม่ได้เลยอันนั้นคือมันไม่กันความร้อนครับนะครับเป็นอินซูเลชันเป็นฉนวนที่ดีมากนะครับหมายถึงดินนะแล้วก็ที่ผมเอาไว้ตรงกลางเนี่ยหลักของ construction ของไอ้ก่อสร้างก็คือถ้ายิ่งเรามีโครงสร้างที่เป็นเหล็กอะไรเงี้ยเห็นก็เทปูนไหมครับเขาไม่เอาโครงเหล็กไว้ข้างล่างนะเขาเอาไว้ตรงกลางนะให้มันจับแล้วก็มีผนังอันนี้ผมไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้แต่ว่าผมก็แชร์ความรู้นิดนึงทีนี้เตาเนี่ยพอผสมแกลบปูนซีเมนต์ดินดีมากนะครับคุณเห็นมันคุณเห็นรอยมีรั่วไหมครับถ้าเป็นเตาดินเนี่ยเอาเหอะผสมยังไงก็แล้วแต่นะครับมันจะมีลีกมาเต็มควันขโมงเลยนะแล้วเราก็ต้องไล่อุดเอาในกรณีผมทำ2เมตรเนี่ยเส้นผ่านกลาง2เมตรแล้วก็ความสูงของเตาขนาดเนี้ยผมปูซีเมนต์ผมหมดไปประมาณเศษ2ส่วน3กระสอบนะคิดเอาเองนะครับ50โลอ่ะหมดไป2ส่วน3นะครับซึ่งมันน้อยมากนะในกรณีที่ผมผสมนี่คือผสมไม่ให้มันแห้งช้าด้วยนะครับมันอยู่ที่เราผสมนะถ้าคุณใส่ปูนเยอะมันก็แห้งเร็วนะครับอีกอย่างนึงทริคในการผสมเนี่ยผมบอกก่อนนะครับเอาปูละลายน้ำก่อนนะครับอันนี้ได้มาจากคุณปู่มาบอกนะครับเอาปูนละลายน้ำก่อนผมเห็นใครผสมปูนก็ไม่เคยเอาปูนละลายน้ำก่อนนะแต่ว่าผมว่ามันดีมากนะครับเอาปูนละลายน้ำแล้วเอาดินผสมแกะผสมเพราะว่าปูนมันละลายน้ำปุ๊บมันเหมือนเราทำโซเวตอ่ะเนาะพอคนปุ๊บมันเข้ากันดีครับเมื่อก่อนผสมนี่คือมันไม่ค่อยเข้ากันนะว่าคุณเอาทรายเอาดินเอาแกลบเอาปูนผสมกันเอาน้ำฉีดลงกระบะเนี่ยผมถามก่อนว่ามันจะเข้ากันดีได้ไงถ้าคุณคนไม่ดีถูกไหมผมไม่เถียงนะถ้าคุณมีจิตเตอร์ไอตัวไอผสมปูนเนาะไอที่มีปั่นนะอย่างนั้นนะมันเข้าได้เพราะว่าคุณปั่นไงแต่ถ้าเกิดคุณใช้จอบเงี้ยคนเงี้ยมัน
มันก็เข้าได้แหละแต่ว่าผมถามว่ามันก็ยากนะเออผมก็ได้ทริคตรงนี้มาครับลองไปใช้กันดูนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือที่เดี๋ยวผมดูผลของถ่านก่อนถ้าถ่านมันโอเคนะครับผมก็จะเอาทริคเนี้ยนำเสนอด้วยนะครับมันจะได้เร็วนะครับถ้าเผาถ่านแล้วเนี่ยคุณจุดเตาน้ำจะขังไม่ขังเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเพราะทริคตัวนี้เยี่ยมมากนะเออแล้วคุณจุดเตามา2อาทิตย์เงี้ยเออโอ้ยตาย2อาทิตย์กว่าจะได้ถ่านนี่มันไม้ผมว่าสะสมมาได้เยอะแล้วนี่เห็นไหมนี่ขนมาประมาณสัก 30% เองนะครับเหลืออีก70อ่ะคิดดูแล้วกันนะแล้วก็ทำไงอ่ะให้มันเผาได้เร็วแต่เตานี้ที่ผมยังไม่เผาเนี่ยคือเรื่องคือผมยังไม่ได้จัดการข้างในครับแล้วอย่างนึงคือรูปทรงนี่สำคัญนะครับถ้าเป็นรูปทรงกระบอกเนี่ยฐานที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าสวยนะถ้าความคิดผมนี่คือไม่ผ่านนะครับที่ผมยังไม่ทำเตาหลุมนี่มันไม่ใช่ว่าผมไม่ทำนะผมทำเตานึงแล้วก็ได้ถ่านก็ค่อนข้างเยอะนะครับได้20กว่ากระสอบนะครับแต่มันไม่ผ่านนี่คือคุณภาพนะครับถ่านมันไม่แก้งเอามาเคาะกันแล้วมันไม่ดังแก้งแก้งมันดังไปดังท่อนนะครับแต่ผมว่ามันไม่ผ่านนะอย่างเตาหลุมเนี่ยแต่ในกรณีเตาหลุมบางคนก็เผาได้นะครับถ่านไม่แก้งไม่อะไรเนี่ยหรือบางคนทำได้ลองมาแชร์กันหน่อยเขาก็เอาไปขายอันนั้นก็คือเขาไม่ได้สนใจนะครับแก้งไม่แก้งไม่สนกูขายได้เขาก็เผาไปนะแต่ผมคือมันไม่ผ่านคุณภาพไม่ดีสมการผม1 2 3ไงอันนี้ผมบัญญัติไว้เลยนะครับที่เพื่อนๆถ้าติดตามมาก็ดูคลิปน่าจะจำกันได้นะสมการที่1ไม้ให้ความร้อนเข้าไปให้มันคายความชื้นออกมาอยู่ที่100-200องศาเซลเซียสนะครับสำคัญที่2ก็คือตอนที่มันจะเป็นถ่านแล้วก็ได้น้ำมันดินสารประกอบต่างๆที่อยู่ในเซลลูโลสของไม้นะครับมันก็จะกลายเป็นถ้าใครทำน้ำส้มคนไม้ก็ได้ระบบบำบัดผมก็จะถ้าอย่างนั้นก็ปุ๊บมันก็จะเป็นน้ำส้มคนไม้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูน้ำออกมานี่ดำเลยนะครับแต่ความ purity ของไอ้ความบริสุทธิ์ของต้นไม้ผมไม่รู้เนาะเขาซื้อขายกันยังไงมันก็ดำเลยนะดีเลยแหละเราก็ไปใช้รถต้นไม้รถอะไรเราได้นะครับแต่ถ้าจะขายเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าเขาจะติงเราตรงไหนคุณภาพไงแล้วเราเอามาทำให้มันบริสุทธิ์ก็ได้นะครับอยู่ที่200-500องศานะสำหรับการที่2ครับก็ได้ตัวนี้มาพอขึ้นสมการที่3เนี่ยเตาแบบนั้นทำไม่ได้แล้วเตาทรงกระบอกเตาทรงเตาหลุมเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรอันนี้ต้องเป็นหลักแล้วนะเป็นของความรู้แล้วเพราะความร้อนเนี่ยนะครับในกรณีถ้าเราไม่ใช่ทรงกลมนะครับมันไม่ไปแตะตรงนั้นไม่ได้900องศาเงี้ยมันก็เลยฐานมันก็เลยไม่แกร่งนะอันนี้ตามหลักเลยนะครับฉะนั้นมันก็จะสวนทางกับพวกเตาโบราณแล้วที่เขาบอกความร้อนไม่ดีความร้อนสูงไม่ดีนะครับแต่พวกเรานี่คือความร้อนมันต้องสูงนะเพื่อจะได้ตรงนั้นมาแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าความร้อนสูงเนี่ยนะครับไปแตะตรงเกือบพันเนี่ยฐานเราที่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นฐานที่บริสุทธิ์ไม่ผสมอะไรไม่มีน้ำมันดินไม่มีสิ่งที่เป็นพิษว่างั้นเถอะมันก็จะมีคาร์บอนเพียวๆนะครับมันก็ดีถูกไหมครับแล้วอย่างหนึ่งคือคุณพัฒนาเรื่องการตลาดสิครับในกรณีที่คุณทำได้แบบนั้นนะครับอย่างถ่านขาวเนี่ยถ่านขาวที่มันออกมาขาวๆอ่ะทางญี่ปุ่นทางเกาหลีทางอะไรเนี่ยเขาเอาไปทำผลิตภัณฑ์คุณภาพสุขภาพเยอะนะครับเราก็จัดการเรื่องตรงนั้นผมว่ามันก็ดีกว่าเราเผาถ่านแล้วขายเป็นกระสอบอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันถ่านนี่มันไม่ใช่ว่าเอามาจุดไฟแล้วให้ความร้อนได้อย่างเดียวมันมีได้ตั้งหลายอย่างถูกไหมแม้กระทั่งการประกอบแบตเตอรี่นะครับมันก็ต้องใช้คาร์บอนนะครับถ้าใครไปถึง
เรื่องการตลาดเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าเราที่ขายถ่านกันกิโลละ8บาท9บาทนะลองแชร์กันดูนะครับผมก็ยาวแล้ว15นาทีแล้วโอเคนะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามีทริคตรงไหนที่ทำให้อุณหภูมิมันขึ้นเร็วแล้วก็จัดการเรื่องเตาที่น้ำท่วมแล้วให้มันติดไฟได้โอเคผมขอดูผลถ่านก่อนนะครับเดี๋ยวจะแชร์ไปปุ๊บดันถ่านออกมาไม่ดีเดี๋ยวจะเสียอีกนะครับโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ